ินวะเป็นเครื่องผลิตกระดาษแพคเกจจิ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจับขึ้นลูกกระดาษที่มีลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะค่ะหลักการทำงานเครื่องเป็นยังไงบ้างคะหลักการทำงานนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องนวะจะต่างจากเครื่องจีนนิดนึงเครื่องนวะคือเครื่องเป็นเครื่องนี้เป็นเครื่องไทยที่เกิดขึ้นในไทยคนไทยเป็นคนผลิตคนสร้างขึ้นมาใช่ครับเป็นเอจีเป็นคนสร้างขึ้นมาเครื่องนี้หลักการทำงานจะใส่กระดาษเข้าไปคือเข้าไปตรงไหนคะกระดาษรูปทรงจะเป็นรูปทรงนี้ค่ะจะเข้าไปก็คือจะแบนนะคะกระดาษจะเป็นราบเข้าไปตรงจุดนี้นะคะเข้าไปตรงจุดนี้แล้วก็กดสตาร์ทเครื่องแล้วก็กดสตาร์ทเครื่องกระดาษนี้จะโดนดูดลงไปดูดลงไปจะมาอยู่ที่จุดนี้ครับแล้วก็ลงไปอยู่ด้านล่างนะคะไม่จุดนี้ก่อนครับนี่ครับจุดนี้จะอยู่ที่จุดนี้นะครับจุดนี้จะมีหน้าที่งอกระดาษคืองอมืองอสองตัวนี้งอส่วนสี่มุมนี้ครับต้องงอให้มันมีมุมรูปร่างหน้าตาแบบนี้กับก็คือให้มีลักษณะของใช่ครับการที่จะขึ้นรูปเป็นกล่องนะคะใช่ครับแล้วก็ลงไปที่ตัวโมข้างล่างตรงส่วนด้านล่างใช่ค่ะแล้วก็จะเกิดขึ้นมาเป็นกล่องแบบนี้เป็นกล่องอย่างที่เห็นนี้นะคะเครื่องเท่าไหร่คะตอนนี้อันนี้เครื่อง450,000ครับแล้วถ้าเป็นอันนี้จะเป็นระบบมันจะมีระบบเพิ่มขึ้นมา3ระบบคือระบบเปลี่ยนโมง่ายฉับไวไม่ต้องยุ่งยากกับระบบ GD controller เทมระบบยาตัวให้ความร้อนเครื่องยืดยาวนานมากขึ้นเป็นเครื่องผลิตกระดาษแพคเกจจิ้งนะคะเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารค่ะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ